บำรุงหัวใจและลดน้ำตาลในเลือดด้วยสมุนไพรใกล้ตัวไม่รู้ไม่ได้แล้วหลายคนถามพี่ปราวงพี่ปราตอนนี้นะอยากจะบำรุงหัวใจแล้วก็เนี่ยกินของหวานเยอะน้ำตาลในเลือดก็จะสูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำก็คือมีสมุนไพรหรือต้นไม้หรืออะไรในบ้านที่ปลูกง่ายๆแล้วเรารู้จักทานได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าปลอดภัยมากกว่าที่เราจะทานยาอยู่บ่อยวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคำตอบนั้นแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปลาซึ่งเป็นเพจสุขภาพเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วเรามาฟังพร้อมกันเลยว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยถ้าเรามีสมุนไพรตัวนึงแล้วเรียกว่าช่วยในการบำรุงหัวใจและก็ลดน้ำตาลในเลือดของเราได้มาฟังพร้อมพี่ปลาเลยถ้าเราพูดถึงใบเตยทุกคนคงจะรู้จักเพราะเราทำขนมสีที่สวยแล้วก็กลิ่นที่หอมทำให้ขนมของเราน่ารับประทานแต่จะดีไหมถ้าเรามารู้จักสมุนไพรก็คือใบเตยมากกว่านี้ว่าใบเตยมีประโยชน์มากมายและที่สำคัญเราอากาศร้อนๆหูตอนนี้ร้อนมากเราสามารถทำน้ำธรรมดาเนี่ยต้มกับใบเตยแล้วเก็บแช่ตู้เย็นไม่ต้องใส่หวานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงแล้วเรามาดูซิว่าโอ้โหสรรพคุณของน้ำใบเตยมีประโยชน์อย่างไรมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยแน่นอนใบเตยโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าเตยหอมเนี่ยสามารถใช้เพื่อสุขภาพของเราได้มากมายเรามาดูเลยว่าประโยชน์ของใบเตยมีอะไรบ้าง 1. ช่วยบำรุงหัวใจพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าสรรพคุณของใบเตยมีส่วนช่วยบำรุงหัวใจและเพิ่มกำลังชาเนื่องจากเป็นพืชรสเย็นใช้น้ำเรียกว่าสกัดแบบดื่มมาแบบเข้มข้นจะทำให้เรารู้สึกชุ่มชื้นแกร่กระหายทำให้หัวใจเต้นปกติลดความเครียดและทำให้ร่างกายของเราผ่อนคลายด้วยการนำเอาใบสดไปคั้นน้ำให้ได้ประมาณ 2-4 ช้อนโต๊ะจากนั้นก็รับประทานทันทีหรือผสมน้ำอุ่นและน้ำผึ้งลงไปเล็กน้อยเพื่อเติมความอร่อยให้มากขึ้นอยากบำรุงหัวใจก็ต้องทำน้ำใบเตยเย็นๆเข้าตู้เย็นไว้อะแต่ที่สำคัญอย่าใส่น้ำตาลมากอันนี้สำคัญมากๆข้อที่2ใบเตยใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือดแน่นอนใบเตยเป็นพืชที่ปราศจากน้ำตาลและการดื่มชาใบเตยสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้พี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าโอ้โหมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสามารถนำไปชงดื่มได้ทุกวันโดยก่อนที่จะนำไปชงให้นำใบเตยหอมหั่นเป็นชิ้นๆแล้วตากแดดจนแห้งจากนั้นสามารถนำไปชงกับน้ำร้อนจิบเป็นชาดื่มต่อเนื่องประมาณ1เดือนจะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้นแล้วข้อถัดมาคืออะไรประโยชน์ของใบเตย 3. บำรุงสมองแก้อ่อนเพลียยุคนี้ตอนนี้หลายคนนี่เหนื่อยแล้วก็อากาศมันร้อนสภาพจิตใจการรับข่าวสารฟังข่าวสารมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มน้ำใบเตยเย็นๆแต่อย่าหวานมากนะคะพี่ปลาย้ำเลยไม่ใส่น้ำตาลเลยก็ได้เพราะกลิ่นหอมของน้ำใบเตยจะช่วยให้เราสดชื่นแน่นอนเลยเตยหอมมีสารที่ช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายช่วยแก้การอ่อนเพลียบำรุงประสาทและสมองได้ดีมากทำให้มีชีวิตชีวาสดใสหลังจากตื่นนอนตอนเช้าไม่ง่วงเหงาหรือรู้สึกไม่สดชื่นในระหว่างวันด้วยการดื่มน้ำใบเตยเป็นประจำวันละ 1-2 แก้วโดยใช้การคั้นสดหรือชงเป็นชาที่ได้จากใบแห้งก็ให้ความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าสมองตื่นตัวเพิ่มสมาธิและบำรุงระบบประสาทในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยข้อที่4ต้านอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระอย่างไรล่ะน้ำใบเตยมาฟังกันเลยมีงานวิจัยทำการศึกษาคุณสมบัติการต้านการออกซิเดชันของสารสกัดจากใบเตยหอมพบว่าสารสกัดใบเตยหอมมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทนความร้อนได้จึงอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสารต้านอนุมูลอิสระสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมอาหารยอดเยี่ยมจริงๆเลยถ้าเราใช้ใบเตยให้ถูกวิธีเราก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆข้อ5ช่วยขับปัสสาวะโอ้โหใบเตยช่วยขับปัสสาวะได้อย่างไรพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าหลายคนบอกว่าพี่ปลานี่หน้าร้อนเนี่ยเราจะทานน้ำอะไรดีแน่นอนค่ะน้ำสะอาดหรือน้ำธรรมดาเป็นน้ำที่ดีที่สุดแต่หลายคนบอกว่าบางทีก็อยากที่จะทานน้ำหอมหวานบ้างแต่ย้ำนะคะย้ำและย้ำน้ำหอมหวานอย่างไรก็ตามเราต้องไม่ใส่น้ำตาลมากเกินไปเพราะการที่เราใส่น้ำตาลมากเกินไปจะทำให้น้ำตาลในเลือดของเราสูงได้แล้วเรามาดูประโยชน์หนึ่งในนั้นที่เราควรคิดถึงคือน้ำใบเตยใช่เลยใบเตยช่วยขับปัสสาวะต้นเตยหอมมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการบีบตัวของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ
เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการขับน้ำเพียงแค่เราใช้ส่วนของต้นหรือรากมาต้มน้ำดื่มก็กลายเป็นสมุนไพรแบบง่ายๆที่ปลอดภัยช่วยขับปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีปัญหาได้คราวนี้เราเห็นประโยชน์ของใบเตยแล้วอุ๊ยพี่ปลาพี่ปลาแล้วใบเตยเราต้องมีข้อควรระมัดระวังอย่างไรอันนี้สำคัญมากนะคะหลายคนเขียนข้อคำถามมาบอกอุ๊ยพี่ปลาอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ใช่แล้วเราจะกินยังไงกินทุกวันเลยได้ไหมอุ๊ยกินเป็น3เวลาหลังอาหารเลยได้ไหมหรือเราควรจะกินอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งวันนี้พี่ปรามีคำตอบในเรื่องของน้ำใบเตยให้ข้อควรระวังในการใช้ใบเตยมีอะไรมาฟังพร้อมพี่ปราเลยแน่นอนข้อควรระวังในการใช้ใบเตยหอมไม่เหมาะสำหรับการรับประทานในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมโรคไตไม่ว่าจะเป็นโรคไตเรื้อรังหรือโรคไตเฉียบพลันก็ตามรวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนไปที่ไตหากต้องการบริโภคต้องได้รับคำแนะนำและอยู่ในเกณฑ์การควบคุมหรือการดูแลของแพทย์เนื่องจากผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของไตต้องจำกัดปริมาณน้ำที่ได้รับการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพด้วยวิธีชงดื่มอาจทำให้ได้รับน้ำมากเกินไปจนทำให้ไตทำงานหนักเกิดเป็นอาการอันตรายรุนแรงได้ที่สำคัญมากๆเลยพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าเตยโหมเป็นพืชสมุนไพรธรรมชาติที่อยู่คู่ครัวไทยมาช้านานแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรุงอาหารการสร้างสรรค์รสชาติและสีสันเรียกว่าใช้บำรุงสุขภาพใช้บำรุงสุขภาพของเราได้แล้วก็นอกจากบำรุงสุขภาพดูแลผิวพรรณเรื่องความสวยความงามก็ล้วนให้สรรพคุณที่เด่นชัดการใช้ประโยชน์จากเตยหอมโดยเฉพาะการนำไปด้านการรักษาควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ใช้การรักษาควบคู่กับแผนปัจจุบันได้ที่สำคัญใครที่มีปัญหามีโรคประจำตัวหรือไม่ไรก่อนที่จะใช้เตยหอมพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าเราควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อแพทย์เขาจะได้ดูว่าเหมาะกับโรคของเราการดูแลตัวเองของเราหรือไม่และสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่าลืมกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองและหนึ่งในนั้นสมุนไพรไทยที่เป็นสมุนไพรธรรมชาติเตยหอมมีประโยชน์มากมายแต่ที่สำคัญย้ำและย้ำและย้ำการที่เราจะชงน้ำต้มน้ำเตยหอมอะอย่าใส่น้ำตาลมากเกินไปเพราะว่าถ้าเราทานเข้าไปสะสมมากๆก็เป็นการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและที่สำคัญสำคัญมากๆเลยอย่าลืมถ้าใครมีโรคประจำตัวต้องดูแลรักษาต่อเนื่องกับแพทย์ที่เรารักษาอยู่เป็นปัจจุบันถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปราแล้วที่สำคัญถ้าใครสนใจเรื่องการทำ YouTube เพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เรามาลุยพร้อมกันแล้วเรามาดูสุขภาพด้วยกันลุยพันเอ็ก